คุณกำลังฟังออจิตพอดแคสต์กับพอดแคสต์สำหรับการฟังก่อนนอนพาคุณเข้าไปสำรวจตัวเองและนอนหลับไปสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับมายนุชวรายินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ฮิวใจก่อนนอนนะคะระหว่างที่กำลังฟังอยากให้คุณผู้ฟังได้ผ่อนคลายและฮิวใจก่อนที่จะหมดวันไปกับไม้วันนี้เป็นยังไงบ้างคะระหว่างวันคุณผู้ฟังได้เจออะไรมาบ้างเหนื่อยไหมหรือมีเรื่องที่ทำให้ยิ้มได้ก็มาแชร์กันได้นะคะก่อนนอนวันนี้เนื่องจากไม้ได้ไปดูหนังเรื่อง Inside Out 2มาไม่รู้ว่าหลังจากอัด EP นี้ไปแล้วจะได้ปล่อยตอนไหนกระแสหนังอาจจะเลือนลางไปแล้วแต่ก็อยากเอามาพูดคุยอยู่ดีตัวละครที่ติดอยู่ในใจของไม้ก็คือเจ้าวาวุ่นค่ะหรือก็คือเจ้าความวิตกกังวลหรือ anxiety ตัวสีส้มถ้าคุณผู้ฟังได้ดูหรือว่าเคยผ่านตาจากตัวอย่างอาจจะพอคุ้นๆกันอยู่บ้างความวิตกกังวลทุกคนอาจจะเคยวิตกกังวลกันใช่ไหมคะหรือว่าคิดมากแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้ว่าความวิตกกังวลมันคืออะไรความวิตกกังวลก็น่าจะเป็นความกังวลที่เกิดขึ้นในอดีตและการคิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตบางครั้งความวิตกกังวลก็เป็นสารตั้งต้นของความรู้สึกเชิงลบได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ดีไม่พอความรู้สึกที่ไม่มีใครรักรู้สึกไม่ปลอดภัยคิดวนถึงสถานการณ์ในแง่ลบคุณผู้ฟังคนไหนเคยเป็นคนที่ชอบวิตกกังวลไหมคะกังวลทั้งเรื่องในใจและก็กังวลเกี่ยวกับความคิดด้วยกังวลว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างบ่อยๆกังวลถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นใครจะคิดยังไงกับเราบ้างถ้าเราตัดสินใจเลือกสิ่งนี้จะดีไหมทำหรือไม่ทำดีหลายอย่างมากๆที่ความวาวุ่นเกิดขึ้นมาเป็นคนนึงค่ะที่ชอบกังวลใจเหมือนกันบางครั้งก็ไม่ได้แสดงออกแค่ทางอารมณ์แต่ความรู้สึกกังวลก็เชื่อมโยงไปแสดงออกทางกายด้วยเหมือนกันเช่นเดียวกันกับน้องไลลี่ที่มีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกตัวสั่นพูดวนไปวนมาพอรู้สึกแบบนี้แล้วใครๆก็คงไม่อยากให้ความวิตกกังวลเกิดขึ้นใช่ไหมคะในตัวของหนังเรื่อง Inside Out 2ช่วงแรกหนังก็เปรียบเจ้าวาวุ่นเหมือนตัวร้ายที่คอยขัดขวางอารมณ์อื่นๆเหมือนกันแต่เป็นการขัดขวางเพราะมีจุดประสงค์ที่ดีแต่ก็ไม่ได้เกิดผลดีอย่างที่คิดค่ะเมื่อความกังวลเกิดขึ้นความสุขที่เคยมีก็สุขไม่สุดเศร้าไม่สุดโมโหก็ไม่รู้ว่าควรโมโหไหมหลากหลายอย่างที่ตีกันในหัวของเราแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าความวิตกกังวลจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใช่ค่ะความวิตกกังวลเกิดจากความไม่รู้ไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจะดีหรือไม่ดีสถานการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมได้เลยพื้นฐานของความวิตกกังวลมาจากความกังวลความกลัวทั้งสองอย่างนี้ล้วนเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์เช่นกันที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงขณะของการใช้ชีวิตเราทุกคนต่างมีความรู้สึกวิตกกังวลได้แบบไม่เลือกเวลาค่ะแต่สัญญาณที่เราเริ่มรู้สึกกังวลตัวเราก็จะเริ่มคิดวนจากเรื่องหนึ่งไปเรื่องสองไปสามแล้วกลับมาเรื่องหนึ่งใหม่รู้สึกว่าใจไม่สงบสมาธิสั้นลงพฤติกรรมที่ออกจากทางร่างกายก็จะมีอาการประหม่าตัวสั่นท้องปั่นป่วนใจเต้นแรงมากขึ้นแล้วก็รู้สึกวอกแวกมีเหงื่อออกควบคุมสติไม่ค่อยอยู่หายใจเร็วเกิดความเครียดบางทีก็อยากที่จะถอยหรือว่าหาทางหนีออกมาจากสถานการณ์ตรงนั้นแต่ว่าความวิตกกังวลก็ไม่ใช่ตัวร้ายเสมอไปค่ะความวิตกกังวลก็มีข้อดีเหมือนกันแต่ว่าดียังไงมายจะเล่าให้ฟังค่ะความวิตกกังวลจะช่วยกระตุ้นให้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเหตุการณ์สำคัญหรือช่วยให้ตัวเราได้ตื่นตัวในสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายได้หรือเมื่อไรที่เราเริ่มรู้สึกกังวลก็แปลว่าร่างกายของเราตัวของเรากำลังประเมินความเสี่ยงหรือว่าข้อผิดพลาดในสถานการณ์นั้นอยู่เพื่อให้ตัวเราได้หลีกเลี่ยงหรือมีความระมัดระวังกับเหตุการณ์นั้นเช่นเวลาที่เราต้องไปในสถานที่ใหม่พอเรากังวลเราก็จะวางแผนว่าเราจะทำยังไงดีนะ1 2 3 4แต่ในข้อดีค่ะก็ย่อมมีข้อเสียหากเราควบคุมความวิตกกังวลไม่ได้เราก็อาจจะกลายเป็นคนที่คิดมากเกินไปและอาจจะทำให้เราไม่อยากทำอะไรเลยซึ่งจริงๆก็เป็นธรรมดาเลยค่ะที่เราจะเกิดความกังวลในสิ่งที่เราไม่รู้จะทำให้เราคิดไปต่างๆนานาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดถ้าตัวเราไม่สามารถควบคุมความคิดมากนั้นหรือว่ารู้เท่าทันความรู้สึกกังวลของตัวเองได้ความกังวลใจในความคิดของเราก็อาจจะพาเราดำดิ่งตกลงไปอยู่ในห้วงอารมณ์ที่สับสนทำตัวไม่ถูก
จนอาจเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและอาจย้อนกลับมาทำร้ายสุขภาพกายและก็ใจของเราได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการนอนไม่หลับความมั่นใจในตัวเองลดลงการเริ่มที่จะไม่เป็นตัวของตัวเองความกังวลเนี่ยมันมีทั้ง2แบบก็คือแบบแรกแบบที่มีสาเหตุอย่างที่มายได้กล่าวไปข้างต้นแล้วก็แบบไม่มีสาเหตุค่ะความกังวลแบบไม่มีสาเหตุตอนแรกมายก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีความกังวลแบบนี้ด้วยนะแต่มายก็ได้ไปค้นหาข้อมูลมาค่ะขอบคุณข้อมูลจาก The Matter นะคะความกังวลแบบไม่มีสาเหตุมีชื่อว่า Reflection Anxiety ค่ะเป็นความกังวลที่ล่องลอยไม่มีที่มาเหนือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตซึ่งพอมานั่งคิดจริงๆแล้วค่ะมันก็อาจจะไม่มีอะไรก็ได้แต่เราก็ไม่สามารถสลัดความกังวลนั้นออกไปได้ซึ่งความกังวลแบบไม่มีที่มาก็สามารถพัฒนาไปเป็นความเครียดภาวะซึมเศร้าซึ่งเราต้องคอยสังเกตตัวเองว่าเรากังวลแบบไหนมีสาเหตุหรือไม่มีสาเหตุโดยเราต้องห้ามปฏิเสธความกังวลที่เกิดขึ้นค่ะยอมรับความกังวลแล้วก็ตกตะกอนหาสาเหตุให้พบเพื่อหาวิธีแก้ไขความกังวลนั้นให้เจอค่ะสาเหตุที่แท้จริงของความกังวลแบบไม่มีสาเหตุนั้นมันไม่มีสาเหตุที่ทราบอย่างแน่ชัดแต่ว่าก็มีปัจจัยหลายอย่างที่เชื่อว่ามีส่วนที่ทำให้เกิดภาวะความกังวลที่ไม่มีสาเหตุเช่นกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือสารเคมีในสมองเซโรโทนินและสมองส่วนที่เรียกว่าอะมิกดาลาค่ะเกิดความไม่สมดุลกันก็มีส่วนทำให้เกิดความวิตกกังวลได้มากปกติอย่างที่สองค่ะผู้ที่มีความวิตกกังวลมากกว่าปกติหรือถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรควิตกกังวลโดยทั่วไปก็มีแนวโน้มที่จะมีสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดเป็นโรควิตกกังวลก็อาจจะทำให้เราเป็นโรควิตกกังวลได้อย่างที่3ค่ะประสบการณ์เชิงลบหรืออะไรที่มากระทบกระเทือนจิตใจเรามีบทบาทให้เกิดความรู้สึกเครียดกลัวรู้สึกวิตกกังวลจนนำไปสู่ความวิตกกังวลมากกว่าปกติได้เช่นกันอย่างสุดท้ายค่ะการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกเลี้ยงดูร่วมกับพ่อแม่หรือผู้ดูแลที่มีพฤติกรรมตอบสนองกับเหตุการณ์ต่างๆด้วยความวิตกกังวลจะมีส่วนทำให้เด็กเรียนแบบแล้วก็จำลองพฤติกรรมการตอบสนองเหตุการณ์ต่างๆด้วยความวิตกกังวลเหมือนกันและอาจจะมีแนวโน้มที่จะมีความวิตกกังวลในระดับสูงขึ้นในภายหลังด้วยพอพูดอย่างนี้แล้วความวิตกกังวลก็น่ากลัวแต่ว่าไมค์ก็มีวิธีพอที่จะควบคุมความวิตกกังวลในแบบฉบับของไมค์แล้วกันเนาะถ้าเป็นความกังวลที่มายรู้สาเหตุมีที่มาที่ไปถ้ามายหาจุดที่ทำให้มายกังวลได้แล้วอะค่ะมายก็จะลองดูว่ามีอะไรที่มายสามารถควบคุมได้บ้างไหมอะไรที่ควบคุมไม่ได้ก็คือควบคุมไม่ได้ค่ะแล้วมายก็จะเขียนสิ่งที่กังวลออกมาโดยการเขียนน่ะเราจะเขียนโดยแบบเฉพาะเจาะจงออกมาเลยนะว่าเรากำลังทำอะไรเพื่อแก้ปัญหานั้นได้บ้างมีทางออกยังไงบ้างเรื่องไหนที่เกินความสามารถที่ต้องปล่อยไปไหมรับรู้ถึงความกังวลที่เกิดขึ้นพยายามให้ความกังวลนะคะเดินนำหน้าเราเพื่อที่เราจะได้มีพื้นที่ข้างหน้าให้เดินก้าวต่อไปค่ะมันก็อาจจะเป็นวิธีที่อาจจะใช้ไม่ได้หรือว่าใช้ได้ยังไงไม้ก็ขอฝากวิธีที่ไม้ควบคุมน้องกังวลในแบบของไม้ให้ทุกคนด้วยละกันเนาะอยากให้ทุกคนลองนำไปปรับใช้กันดูหรือว่าถ้าใครมีวิธีควบคุมความกังวลก็สามารถมาบอกต่อแล้วก็แชร์ผ่านคอมเมนต์ได้เหมือนกันนะคะสุดท้ายแล้วค่ะขอให้ทุกคนโอบกอดความรู้สึกทุกความรู้สึกของตัวเองเอาไว้เพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์เศร้าใจดีใจย่อมมีวันที่ความรู้สึกเหล่านั้นค่ะเลือนลางหายไปเหมือนกันบันทึกในสิ่งที่ทำให้เรายิ้มได้และเมื่อมีความกังวลเกิดขึ้นให้เราคิดว่าความกังวลคือเพื่อนที่คอยช่วยเตือนสติเราไม่ให้เราถลำลึกกับอะไรบางอย่างแต่อย่าให้เพื่อนคนนี้มารบกวนเรามากเกินไปขีดเส้นกั้นของเรากับความกังวลให้ชัดเจนและก่อนจบคืนนี้ไม่ขอให้ทุกคนนอนหลับแบบเต็มอิ่มวันนี้ทุกคนใช้เวลามาทั้งวันแล้วเก่งมากๆเลยสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์นะคะออจิตพอดแคสต์ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ